สวัสดีครับพี่น้องดอยโหนร้อนยิ่งกว่าหน้าฝนนะพี่น้องวันนี้ขึ้นโปรไฟล์ว่าเมนออนไลน์แจกกล้วยชานใต้แจกตะกั่วที่ดอยโหนนะพี่น้องทหารชานใต้บอกว่าคานขึ้นมาสิจ๊ะที่จะแจกทุกเม็ดฟรีชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะพี่น้องไปคิดหน้าคิดหลังไม่ได้นะถ้าอยากจะได้ดอยโหนก็ให้รีบคานขึ้นมาคานขึ้นมาคานขึ้นมากำลังแจกฟรีๆคานขึ้นมาก็แจกทุกคนนะพี่น้องพวกอาริราศัตรูที่มันคานขึ้นมารับรองว่าเจอแน่ๆพี่น้องลูกตะกั่วให้ฟรีๆสำหรับคนที่ไม่รู้จักเผ่าพันธุ์เมนออนไลน์มันแจกกล้วยมันแจกไงพี่น้องมันไม่ได้จริงใจนะถ้าคนจริงใจต่อกันนะเขาจะแจกกล้วยทำไมใช่ไหมพี่น้องถ้าจริงใจจริงๆเขาจะแจกกล้วยทำไมแต่ที่ชานใต้แจกตะกั่วนะแจกด้วยความจริงใจนะพี่น้องให้เฉพาะคนที่ทรยศเผ่าพันธุ์เท่านั้นมันต่างกันนะพี่น้องแจกเหมือนกันแต่ว่าฐานันดรศักดิ์ต่างกันนะพี่น้องเมนองลายแจกกล้วยมันก็เป็นเคลือบด้วยยาพิษนะพี่น้องอยากให้เผ่าพันธุ์ต่างๆเข็นฆ่ากันเองเมนองลายนี่ทำไม่ดีนะพี่น้องทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เขาแตกแยกเนี่ยทางพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าสังฆเพศนะพี่น้องทำให้หมู่คณะแตกแยกทำให้คนบ้านหมู่บ้านเดียวกันแตกแยกสามัคคีนี่กรรมอันหนักเลยนะพี่น้องนี่แหละแจกกล้วยมันไม่ได้จริงใจหรอกมันหลอกให้เขาขัดแย้งทรยศหักหลังมันหลอกให้คนเข็นฆ่ากันนะพี่น้องมันบาปจริงๆเลยนะพี่น้องถ้าคนเก่งจริงมันต้องลักษณะบอกสอนให้คนเข้าใจกันได้สามัคคีรักใคร่กลมเกลืนนะอันนั้นคือคนเก่งพี่น้องแต่ถ้าหลอกให้คนเข็นฆ่ากันนี่คือคนชั่วจริงๆนะพี่น้องหลอกให้คนฆ่ากันแบบไม่ลืมหูลืมตาแถมเอาลูกกระสุนลูกระเบิดไปให้เขาอีกพี่น้องก็ลองคิดดูดินี่มันต่างกับพระชานใต้นะพี่น้องชานใต้เนี่ยเขาแจกเพราะว่าเขาแจกเพราะว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันมาลุกลานทั้งที่ยื่นข้อเสนอไปนะพี่น้องหลายคนคงไม่รู้จักว่าเจ้ายอดศึกส่งจดหมายเทียบเชิญไปหาไอ้เจ้าปางฟ้าตลอดนะพี่น้องส่งทั้งจดหมายส่งทั้งเอานักเจรจาไปเพื่อจะปรับความเข้าใจว่าเราเป็นคนฉานด้วยกันนะศัตรูที่แท้จริงของพวกเราคือพม่าส่งนักเจรจาไปหลายคนนะพี่น้องคนน่ะถ้ามันฉลาดทำไมมันจะไม่รับข้อเสนอการเจรจาทำไมพี่น้องไม่รับข้อเสนอไม่เจรจาเนี่ยขนาดส่งเทียบเชิญไปหลายรอบแล้วก็ไม่รับข้อเสนอชานใต้ก็จำเป็นต้องแจกนะพี่น้องแจกเหมือนกันแจกให้เฉพาะคนที่ทรยศหักหลังเท่านั้นแจกให้เฉพาะคนที่มาลุกลานเท่านั้นคนที่เป็นอาริราชศัตรูเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นใครมาจะแจกหมดไม่ใช่นะพี่น้องแจกเฉพาะศัตรูที่ลุกลานทุกวันนี้นะพี่น้องฟังข่าวสารหลายๆช่องเขาบอกว่ายังปะทะกันเดือดบริเวณที่ดอยโหนนะพี่น้องไม่มีใครยอมใครหรอกพี่น้องศึกศักดิ์ศรีศึกเกียรติยศศึกเผ่าพันธุ์ก็ต้องรอฟ้าดินกำหนดอ่ะพี่น้องคราวนี้ว่าจะยิงใครจะยิงกระสุนแม่นกว่ากันนะพี่น้องถ้าฉานใต้ยิงแม่นกว่าฉานใต้ก็ชนะยังไงก็หลายคนนะพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ต่างสนับสนุนเอาอกเอาใจช่วยฉานใต้นะพี่น้องเอาใจเจ้ายอดศึกให้กำลังใจเจ้ายอดศึกอยากให้ปราบไอ้พวกทรยศหักหลังพี่น้องลองคิดดีๆนะว่าเอ๊ะทำไมเจ้ายอดศึกเสนอส่งเทียบเชิญไปส่งทูตไปเจรจาเพื่อทำความเข้าใจนโยบายที่แท้จริงของของรัชฉานก็ต้องรักกันใครรักใครกลมกลืนกันไม่ใช่ไปเอาบ้านอื่นเมืองอื่นมาเขียนฆ่าคนบ้านเดียวกันเสนอดีๆแบบนี้มันใช่ไหมพี่น้องที่ว่าเอ้ยเสนอข้อเสนอดีป่านนี้แล้วตัวเองไม่รับข้อเสนอมันผิดปกติไหมพี่น้องผิดปกตินะมันผิดปกตินะเฮ้ยเขามาเสนอเพื่อตัวเองเพื่อเผ่าพันธุ์เดียวกันเราเป็นคนเผ่าพันธุ์เดียวกันเขามาเสนอมันก็ต้องตอบสนองสิพี่น้องนี่ไม่ตอบสนองไม่ไม่หือไม่อะไรทั้งนั้นแหละพี่น้องดันไปคบเมนออนไลน์กินกล้วยเมนออนไลน์เมนออนไลน์แจกกล้วยก็บอกว่าเขาให้รถดับเพลิงหลายคันนะพี่น้องเป็นเรื่องเก่านะแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พี่น้องจนมาถึงวันนี้นะข่าวเขาว่าเอากำลังไปเยอะเลยมาก็มาสิครับอยากมาก็มาสิครับเพราะเจรจาดีๆไม่รู้เรื่อง
กองกำลังชานใต้ก็มีกำลังใจดีนี่พี่น้องต่อสู้เพื่อชนเผ่านะพี่น้องต่อสู้สู้เพื่อคมกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองพลังก็ต้องมีแน่นอนนะพี่น้องมันคานขึ้นมาก็สอยมันคานขึ้นมาก็สาดทำไมเราต้องไปกลัวด้วยเพราะว่ามันมาลุกลานนี่พี่น้องเออถ้าดีจริงจะมาลุกลานคนอื่นทำไมพี่น้องถามจริงถ้าชานปางฟ้ากับไอ้มินองลายเนี่ยถ้าบอกว่าตัวเองเป็นคนดีจะมาลุกลานคนอื่นทำไมพี่น้องมาลุกลานคนอื่นทำไมถ้าเอาแบบคนฉลาดเจรจาเขาก็ต้องคุยกันก่อนใช่ไหมพี่น้องก็เจ้าเจ้าสื่อก็เสนอข้อเจรจาไปตั้งหลายข้อน่าคุยกันก่อนศัตรูที่แท้จริงของพวกเราก็คือพม่าพูดตั้งหลายครั้งนะพี่น้องไม่ใช่พูดครั้งเดียวนะพูดหลายครั้งแล้วก็ถามหลายอย่างเขาก็ไม่ไม่หือไม่อไม่อะไรทั้งนั้นนะพี่น้องพูดง่ายๆเขาไม่โอเคเลยโอ้ถ้าแบบนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีความลับอะไรสักอย่างนะพี่น้องเจ้ายอดศึกไม่ได้ออกปากเปล่านะพี่น้องไม่ได้ส่งหนังสือแบบจดหมายที่เราไม่เห็นด้วยนะออกทั้งคลิปนะพี่น้องเพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเสนอยื่นข้อเสนอการเจรจาให้รับให้ฝั่งโน้นรับทราบนะพี่น้องแต่เมื่อคือยื่นข้อเสนอดีๆให้เขาไม่โอเคจะทำไงได้พี่น้องพฤติกรรมของเขาก็ไม่เบานะพี่น้องไปจับเด็กจับอะไรมาไปเอาโทรศัพท์ไปแลกเนียนน้อยศึกออกมามาเป็นนักรบพี่น้องสังเกตเลยนักรบของพวกตะอั้งกบฉันเนี่ยมีแต่เด็กยังไม่หย่านมเลยพี่น้องเข้าไปดูดีๆในคลิปน่ะเด็กยังไม่หย่านมเลยเกิดเหตุมากมายขนาดนี้เขาไม่แถลงการอะไรเลยนะพี่น้องเขาไม่ออกหนังสือมาชี้แจงเลยนะว่าเอ้ยไอ้เรื่องแบบเอาเด็กมาเป็นทหารนี่ไม่มีเขาไม่ชี้แจงนะพี่น้องเงียบเขากล่าวหาว่าค้ายาเสพติดก็ไม่ออกมาชี้แจงนะพี่น้องเงียบพูดง่ายๆเจรจาด้วยภาษาดอกไม้ไม่รู้เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องทำตามวิธีแล้วครับมาถึงขั้นนี้แล้วใช่ไหมพี่น้องเจรจาด้วยวิธีการทูตมันไม่ได้ผลก็ต้องเจรจาด้วยเมตตากลัวทำไงได้พี่น้องก็ไม่ใช่คนโหดร้ายนะเจ้ายอดศึกไม่ใช่คนโหดร้ายชานใต้ก็ไม่ใช่คนโหดร้ายเจรจาด้วยมิตรสัมพันธ์อันดีแล้วเขาไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเจรจาแล้วเขาไม่เห็นดีเห็นงามด้วยก็ต้องแจกลูกตะกั่วนะพี่น้องคานขึ้นมาเลยที่ดอยโคนคานขึ้นมาเลยอยากให้คานขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่น้องคานขึ้นมาถ้าจริงๆให้คานนะไม่ใช่เดินให้คานขึ้นมาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ